โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในคลิปบล็อกเทรดกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่บ่าย2โมงเย็น32นะครับก็บ่าย2โมงครึ่งนั่นแหละนะทุกคนวันนี้วันศุกร์นะครับก็ตลาดค่อนข้างน่าสนใจนะวันนี้ผมทำกันบ้านมาแล้วนะครับหลายๆการวิ่งเป็นเทรนด์ได้ค่อนข้างดีมีจังหวะเทรดให้เทรดได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมไม่ติดสอนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีเวลาเทรดเต็มที่เลยนะก็นี่นะครับตอนนี้บ่าย2เดี๋ยวผมจะเทรดยิงยาวเลยนะครับทุกคนเทรดทั้งวันเลยนะก็วันนี้ดูกันผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับเหมือนเดิมนะครับทุกคนวันนี้เราจะใช้กราฟเปล่าในการเทรดกันนะครับแล้วก็ผมจะพยายามวิเคราะห์ให้มันเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็เพื่อดึงเอาความมั่นใจที่เสียไปในช่วงก่อนหน้านี้กลับมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ด้วยนะครับโอเคก็มาดูกันผลงานของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนก่อนอื่นก่อนเราไปลุยจำนวนนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับโอเคก็ไปเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้บ่าย3โมง11นาทีนะครับได้จุดเข้าแล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนโหเกือบกดไม่ทันนะโอเคครับก็สลับไม้เลขของเราในวันนี้นะครับผมได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะผมเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับทุกคนเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่การวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้การวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาซึ่งเหมือนจะขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับเพราะว่ามันมีแนวต้านอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับทุกคนนี่นะที่กราฟขึ้นมาติดพอดีเลยนะครับก็นี่นะครับเขาวิ่งขึ้นมาถึงแนวต้านตรงนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับติดช่วงนี้แล้วก็นิ่งเลยนะสุดท้ายก็เริ่มกลับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับกราฟผ่านแนวต้านไปไม่ได้จริงด้วยนะครับก็ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามมาตรงนี้นั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะสลับไม้ที่1ของเราในวันนี้นะครับทุกคนrelly good นะครับก็เหตุผลในการเข้าเทรดไม้นี้ถามว่าเฮ้ยมันมีแค่นี้จริงๆหรอพี่มาร์คแค่2คีย์แค่นี้เหรอคำตอบคือใช่นะครับคีย์แรกคือภาพใหญ่การวิ่งเป็นเทรนขาลงคีย์ที่2คือภาพเล็กราคากลับตัวมาติดแนวต้านนะครับแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็เริ่มกลับตัวลงผมก็เลยกดเข้าเทรดลงตามนั่นเองนะครับใช่ครับเหตุผลที่ผมเข้าเทรดทั้งหมดในไม้นี้มีแค่นี้เลยจริงๆนั่นเองนะครับโอเคครับก็สวยงามมากๆนะครับสลับไม้แรกของเราในวันนี้นะครับก็มีเพื่อนๆถามมานะครับว่าพี่มาร์คครับผมอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้แบบพี่มาร์คบ้างถ้าจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้แบบพี่มาร์คต้องทํายังไงก็พี่มาร์คบอกว่ามันมีลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ลิงก์มันอยู่ตรงไหนนะครับนี่นะครับให้พวกเราเลื่อนลงมาตรงคําอธิบายตรงนี้นะครับเห็นไหมคําอธิบายใต้คลิปนะครับแล้วก็กดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับนี่นะครับสำหรับลิงก์สมัครสมาชิกโอลิมเทรดอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับตัวคลิปวิดีโอที่ผมสอนสมัครก็ผมติดเอาไว้ให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเริ่มต้นเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้นะครับสามารถที่จะเริ่มต้นที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่สมัครสมาชิกโอลิมเทรดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆมาเข้ากลุ่มนี่นะครับโอลิมเทรดบายมาร์คนราธิปได้เลยนะครับซึ่งในกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มสอนเทรดของผมนั่นเองนะครับซึ่งผมจะลงเทคนิคดีๆแล้วก็พวกกลยุทธ์ต่างๆที่เอาไว้ใช้ในการเทรดที่มันสามารถใช้ทํากําไรต่อวันได้ดีๆเอาไว้ให้ตลอดนะครับทุกคนช่วงหลังๆมานี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงนะครับแต่ก็เดี๋ยวช่วงนี้จะกลับมาลงให้บ่อยขึ้นแล้วนะครับเริ่มจัดตารางอะไรได้ลงตัวแล้วนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับนี่เลยก็คือวิธีการเริ่มต้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามมาเนาะว่าเฮ้ยสมัครยังไงนะครับพี่มาร์คสมัครอย่างนี้เลยนะครับโอเคครับก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่4โมงเย็น3นาทีนะครับก็ผมบอกเลยว่าผมตั้งใจวิเคราะห์กราฟมากๆนะครับตรงไหนเทรดไม่ได้ตรงไหนแปลกตรงไหนที่มันวิเคราะห์ยากผมไม่เทรดเลยนะครับผมเลือกแต่กราฟดีๆเข้าเทรดอย่างเดียววันนี้เวลามีเยอะไงคือเต็มที่เลยนะฮะโอเคครับก็ได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับ EURUSD นะเดี๋ยวเราต้องรอดูแอคชั่นก่อนนะครับตอนนี้แอคชั่นมันยังโดยรวมใช้เทรดยังไม่ได้นะครับกราฟยังกลับตัวลงไม่สุดนะครับทุกคนเหมือนยังลงต่อได้อีกนะครับ
คิดว่าน่าจะลงถึงไหนผมคิดว่าน่าจะลงถึงประมาณตรงช่วงนี้เลยนะครับคิดว่านะก็เดี๋ยวรอดูแอคชั่นกันว่าเขาจะลงมาถึงไหมนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีแนวรับเก่าเนี่ยที่มันเป็นช่วงนี้อยู่เห็นไหมฮะก็เดี๋ยวดูกันว่าเขาจะลงมาถึงไหมนะครับถ้าลงมาถึงผมก็จะหาจังหวะเข้านะครับแต่ถ้าลงมาไม่ถึงแล้วมีแอคชั่นกลับตัวขึ้นก่อนเดี๋ยวต้องรอดูว่าเราเทรดขึ้นตามได้ไหมนะครับถ้าเทรดขึ้นตามได้ผมก็จะหาจังหวะเข้าเทรดนะครับภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นสวยด้วยนะดูดิดูกันจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้เนาะตอนนี้กราฟกลับตัวขึ้นไปแล้วนะครับทุกคนไม่น่าจะลงมาถึงนะผมว่าตรงนี้เราเทรดขึ้นตามได้นะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับทุกคนวู้ขึ้นสวยเลยนะฮะเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกคือในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยผมมองว่าทั้งหมดที่ย่อลงมาน่าจะมาถึงแนวรับตรงช่วงนี้เลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายลงมาไม่ถึงนะน่าจะเพราะว่ามีแรงซื้ออยู่เยอะจริงๆนะครับแรงซื้อมันคอยดันขึ้นอยู่ตลอดนะครับกราฟก็เลยสุดท้ายลงได้ไม่ลึกเท่าไหร่แล้วก็เนี่ยสุดท้ายก็กลับตัวขึ้นไปแล้วนะครับก็นะช่วงนี้นะครับกราฟน่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงซื้อที่มีอยู่มากนะครับทั้งหมดที่กลับตัวลงมาตัวนี้เนี่ยน่าจะลงมาได้ลึกสุดแค่นี้แล้วนะครับก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้จะกลับตัวขึ้นได้ดีมากๆผมเลยเทรดขึ้นตามไปเลยนะครับสุดท้ายก็แรงซื้อมีเยอะจริงๆนะครับกราฟกลับตัวขึ้นได้ดีมากๆจริงๆก็ผมเทรดขึ้นตรงนี้ก็จบช้าณไปอย่างสวยงามเลยนะครับ really good นะครับตรงนี้นะโอเคโอ้ถือว่าเป็นแอคชั่นที่ผมวิเคราะห์ได้ดีมากนะครับไม้นี้นะถ้าเป็นเมื่อก่อนผมจะรอดูอินดิเคเตอร์ก่อนนะครับว่ามีแอคชั่นอะไรให้เข้าเทรดตรงนี้ได้ไหมนะครับแต่พอมาเทรดกราฟเปล่ามันไม่มีอินดิเคเตอร์มากำหนดกรอบความคิดเท่าไหร่เนาะมันก็เลยทำให้เราเข้าเทรดท่าที่มันแปลกๆกว่าปกติได้หน่อยนะนิดหน่อยได้นิดหน่อยนะโอเคครับก็สลับไม้ที่สองเราก็จบชาณไปอย่างสวยงามนะครับโอเค very good ตอนนี้ฟอร์มเราน่าจะเริ่มกลับมาแล้วนะครับทุกคนก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมนะโอเคไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับเหมือนเดิมนะผมจะวิเคราะห์กราฟนานหน่อยนะครับทุกคนได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับทุกคนอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับอุ้ยนาฬิกาปลุกดังอ่ะนี่นะครับก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็น่าจะลงมาได้ลึกสุดแล้วนะผมคิดว่าเพราะว่ามันมีแนวรับเก่าอยู่ประมาณช่วงนี้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้เขาเคยลงมาก่อนแล้วช่วงนึงด้วยนะก็ทั้งหมดตรงนี้ที่กราฟวิ่งลงมาแล้วก็นิ่งๆตรงนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะลงมาติดแนวรับเก่าเหมือนกับที่ก่อนหน้านี้เขาลงมาติดนั่นเองนะครับก็แปลว่าทั้งหมดตรงนี้น่าจะลงมาได้ลึกสุดแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นไปตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรนขึ้นไปณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาจบชาณไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับในไม้ที่3ของเราในวันนี้นะครับvery good มากๆนะครับโอเคครับตอนนี้ผ่านมาแล้วทั้งหมด3ไม้นะครับเราชนะรวดทั้ง3ไม้อีกแล้วนะครับทุกคนโอ้โหท็อปฟอร์มมากนะครับแดงๆเขียวๆปะปนกันไปนะฮะค่อยเป็นค่อยไปนะถือว่าทำได้ดีนะครับยอดเยี่ยมมากโอ้นี่นะครับตอนนี้กราฟการเทรดของเราเติบโตมาได้ดีเลยนะครับแล้วก็วินเลทเราสูงถึง 70% เลยนะทุกคนความแม่นยำเยอะมากนะครับแสดงว่าผมมีคอกราฟได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับโอเคครับก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ต่อไปไม้ที่4ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับ
โอเคครับผมตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะครับเรายังอยู่กันในกราฟเดิมนะครับทุกคนเมื่อกี้ EUR USD เราวิเคราะห์กันว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะมีแรงซื้ออยู่เยอะกราฟน่าจะขึ้นต่อได้นะครับสรุปเขาก็ขึ้นต่อยาวเลยนะครับทุกคนพุ่งขึ้นไปนู่นเลยนะฮะหลังจากที่เมื่อกี้เราเข้าเทรดไปตรงนี้กราฟก็วิ่งขึ้นให้เรานะครับหลังจากนั้นก็โอ้โหขึ้นต่ออีกยาวเลยนะครับดูดิก็แปลว่าเราวิเคราะห์ได้ถูกเป๊ะเลยนะครับตอนนี้แรงซื้อมีอยู่เยอะจริงๆนะแรงซื้อดันกราฟขึ้นมาทีเดียวยาวเลยนะครับก็ผมคิดว่าเดี๋ยวเราน่าจะหาจังหวะเทรดขึ้นต่อในแอคชั่นนี้ได้นะครับกราฟน่าจะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะมีย่อมีอะไรให้เราหาจังหวะเข้าได้ไหมนะครับหรือจะมีจังหวะวิ่งขึ้นต่อให้เราหาจังหวะเทรดขึ้นตามได้ไหมนะครับถ้ามีก็เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเข้าเทรดไม้หนึ่งตรงนี้นะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับเหมือนกันกับไม้ที่3เลยนะก็คืออย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นสวยมากๆนะครับนี่นะขึ้นยาวเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นในภาพใหญ่นะตอนนี้มีเยอะมากอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับกราฟนะช่วงนี้ก็จะกลับตัววิ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดย่อตัวลงมาแล้วก็ลงมาได้ลึกพอสมควรแล้วนะครับคิดว่าน่าจะลงมาได้ลึกสุดแล้วนะครับทุกคนนี่นะก่อนหน้านี้ก็กราฟตอนที่เขาวิ่งขึ้นนะครับเขาลงมารีเทสเนี่ยประมาณช่วงนี้ฮะครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ขึ้นยาวเลยนะครับกราฟปัจจุบันก็ลงมารีเทสที่จุดเดียวกันเหมือนกับก่อนหน้าที่เขาลงมารีเทสเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้เหมือนกันกับก่อนหน้าแล้วก็น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้เหมือนกันกับก่อนหน้าเลยนะครับโอ้โหก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้จบเสมอนะครับนานเหมือนกันนะก่อนจะได้เห็นไม้เสมอแบบนี้นะครับทุกคนมีไม่บ่อยนะที่เราจบเสมอนะครับโอเคครับก็ผลลัพธ์ที่ได้จบเสมอนะครับเราไม่กำไรแล้วก็ไม่ขาดทุนนะครับสำหรับไม้นี้นะแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเทรดขึ้นต่อได้อยู่นะฮะเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้นะผมว่าผมจะเทรดขึ้นอีกไม้หนึ่งนะครับเสียดายนะครับไม้เมื่อกี้นะเมื่อกี้กราฟวิ่งขึ้นไปยาวแล้วนะครับเหมือนเราจะชนะแล้วเมื่อกี้มีลุ้นเหมือนจะชนะแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเขาจบเสมอซะงั้นนะครับทุกคนโอเคครับไม่เป็นไรผมเข้าใหม่ไปแล้วนะครับอันนี้เป็นไม้ที่4อย่างเป็นทางการนะครับไม้เมื่อกี้ไม่นับแล้วกันนะมันจบเสมอนะครับทุกคนโอเคครับก็แก้ตัวกันใหม่นะครับดูกันนะว่าที่ผมเข้าเทรดใหม่ตรงนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเหตุผลที่ผมกดเข้าเทรดใหม่ตรงนี้นะครับเพราะว่าแอคชั่นโดยรวมนะครับกราฟยังไม่ได้กลับตัวขึ้นไปไหนไกลนะครับเขายังอยู่ในช่วงแรกๆของการเริ่มกลับตัวขึ้นอยู่นะครับผมก็เลยมองว่าน่าจะยังขึ้นต่อได้อีกนะกราฟในช่วงนี้เราเทรดขึ้นตรงนี้น่าจะมีลุ้นชนะได้นะครับโอเค นึกว่าจะแพ้แล้วน่าเบื่อแบบนี้ผมว่าไม่กู๊ดแล้วแน่เลยอ่ะผมว่าแรงขายเริ่มเข้าแล้วแน่เลยกราฟโดนกดลงรัวๆเลยนะครับทั้งที่โอ้เสมอ2ไม้ติดจริงจังจริงจังผมคิดว่าไม่กู๊ดแล้วแน่เลยนะครับปกติถ้าภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้นะครับแรงซื้อมันจะมีอยู่เยอะมากๆนะทุกคนกราฟมันจะวิ่งขึ้นได้ดีมากๆนะครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะทุกคนกราฟไม่วิ่งขึ้นไม่พอโดนแรงขายกดลงมาเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วเราก็กลายเป็นจบเสมอเฉยเลย2ไม้ติดนะฮะผมไม่ชัวร์ครับผมจะเทรดไม้ต่อไปดีหรือเปล่าโอ้โหโอเคได้คำตอบแล้วโอเคครับก็ไม้ต่อไปผมไม่เทรดแล้วละกันนะครับไม้ที่4นะก็เอาเป็นว่าหยุดพักละกันนะครับผมว่าเริ่มไม่กู๊ดแล้วแหละแบบนี้น่าจะไม่กู๊ดละผมว่าผมอาจจะวิเคราะห์อะไรผิดก็ได้อาจจะหรือไม่ก็กราฟช่วงนี้มันอาจจะเริ่มผันผวนหนักแล้วก็ได้
สุดท้ายผมเทรดไปต่ออาจจะจบขาดทุนก็ได้นะครับทุกคนโอเคก็เพราะฉะนั้นหยุดพักน่าจะดีกว่านะครับตรงนี้นะไม่ไปต่อน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับโอเคครับเพราะนั้นขออนุญาตจบการเทรดวันนี้เอาไว้เท่านี้เลยละกันนะครับทุกคนจบแบบเสมอนี่แหละนะฮะโอ้โหไม่แพ้ไม่ชนะจบเสมอก็ยังดีนะฮะอย่างน้อยก็ยังดีนะครับโอเคครับก็สรุปนะครับวันนี้ผมได้เทรดไปทั้งหมด3ไม้ชนะรวดทั้ง3ไม้เลยนะครับก็ทั้ง3ไม้นี้นะครับจบรวมแล้วทำกำไรมาได้อยู่ที่257เหรียญนะครับแล้วนี่เนาะก็พอร์ตผมตอนแรกจากที่เริ่มต้นมามีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,257 เหรียญแล้วนะครับvery good มากๆนะครับแล้วก็นี่นะครับสำหรับเวลาตอนนี้ก็คืออยู่ที่ 5 โมงเย็น 37 นาทีนะครับก็ขอจบการเทรดเอาไว้เท่านี้นะครับโอเคโดยรวมผมมองว่าไม่แย่นะวันนี้ถ้าให้คะแนนตัวเองวันนี้ผมให้ประมาณ8เต็ม10นะครับผมให้ตัวเองประมาณ8เต็ม10เลยนะครับเพราะว่าทุกไม้ผมมีความมั่นใจครบเต็มร้อยเลย mindset ผมไม่ได้เสียนะครับหลังจากที่รีเซ็ตตัวเองมาแล้ว mindset ผมทุกอย่างดีขึ้นมากๆนะครับแล้วก็การตัดสินใจตอนนี้โดยรวมออกมาดีมากๆนะครับคิดแล้วก็วิเคราะห์ทุกอย่างได้ดีมากๆนะครับผมคิดว่า8ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคครับก็นี่เลยก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆได้เห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับมันน่าจะประมาณวันที่27แล้วนะครับทุกคนไม่27ก็28นะครับก็ผมบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าผมจะได้ไปต่างจังหวัดนะครับแล้วกว่าจะได้กลับมาเนี่ยมันประมาณวันที่12เดือนกุมภานู่นเลยนะครับทุกคนคือธุระนานมากหลายอย่างมากๆที่ต้องไปจัดการนะครับทุกคนมีเยอะมากๆเลยนะก็ถ้าสมมุติว่าผมได้เทรดนะครับผมจะอัดเป็นสปีดคลิปเหมือนเมื่อก่อนไม่ทุกคนได้ดูกันนะครับแต่ผมไม่ได้พูดอะไรนะแต่ผมจะใส่ตัวหนังสือเข้าไปแทนนะครับว่าในทุกๆไม้ที่ผมเทรดผมวิเคราะห์อะไรบ้างนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามผลงานการเทรดกราฟเปล่าของผมอยู่ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าสมมติว่าผมลงเป็นสปีดคลิปก็ไม่ต้องตกใจนะอยู่ต่างจังหวัดนั่นเองนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคตามนี้นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวไปต่างจังหวัดผมจะหาซื้อของฝากมาด้วยเดี๋ยวรอลุ้นรางวัลกันนะครับรอจับรางวัลกันนะโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมหวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ